กกต.แจงแก้จุดผิดพลาดเลทนอกกท.เรียบร้อยแจ้งรับเรื่องชูวิทย์ร้องซื้อเสียงแล้วประธานกกต.แจงแก้ไขข้อผิดพลาดเลือกตั้งนอกราชเรียบร้อยเปิดช่องใครพบกกต.ทำผิดร้องเยียวยาได้ยันรับเรื่องชูวิทย์ร้องซื้อเสียงแล้ววันที่27 เมษายน 66ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ในอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งว่ามีข้อผิดพลาดอยู่บ้างซึ่งเราก็พยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดเพื่อให้ไม่ไปกระทบกับประเด็นอื่นๆเราขอเรียนว่าเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและกรอบเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้เป็นช่วงการเลือกตั้งนอกนาทอาณาจักรและจะมีเลือกตั้งนอกเขตขึ้นวันที่7 พฤษภาคมตอนนี้มีสิ่งที่ต้องคำนึงและปฏิบัติให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีพบว่าเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครที่ผิดพลาดนายอิทธิพรกล่าวว่าอย่างกรณีที่กรุงลอนดอนได้มีการสลับรูปกันจริงเราก็ได้แก้ไขให้ถูกต้องและส่งไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วส่วนกรณีที่กรุงวอชิงตันดีซีมีพรรค2 พรรคอยู่ในรูปผู้สมัครนั้นซึ่งถ้าไปดูในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่เข้าใจว่าเมื่อนำมาปริ้นเพื่อให้ได้เอกสารในรูปแบบนั้นมันอาจมีการดันส่วนที่ไม่น่าจะเกิดก็เป็นไปได้ซึ่งเราก็ได้มีการแก้ไขแล้วและแก้ไขให้ทันทีเมื่อถามว่ามีผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีการสลับรูปกันในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรณกรุงลอนดอนนายอิทธิพรกล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ทราบเรื่องเมื่อถามย้ำมีแนวทางการเยียวกรณีนี้หรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าคงไม่ถือว่าเป็นคำร้องที่จะขอเยียวยาแต่ถ้าใครเห็นว่าการกระทําของกกต.ไม่ถูกต้องก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อถามว่าผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชมีความกังวลเรื่องบัตรว่าอาจจะมีการสลับบัตรแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อนายอิทธิพรกล่าวว่าก่อนเราส่งไปเราได้มีคู่มือการปฏิบัติอยู่ในนั้นถ้าอ่านก็เชื่อมั่นว่าปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อถามถึงกรณีนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เข้ายื่นร้องเรียกเรื่องการซื้อเสียงนายอิทธิพรกล่าวว่าผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเรื่องการทุจริตก็สามารถยื่นร้องเข้ามาได้แต่เบื้องต้นเรารับทุกคำร้องที่มายื่นกับเราเปิดใจแต้วสาวรอดชีวิตวงแชร์มรณะแอมไซยานายสุดผวาคนในวงแชร์ตาย3 ศพเปิดใจแต้วสาวรอดชีวิตวงแชร์มรณะแอมไซยานายสุดผวาคนในวงแชร์ตาย3 ศพไม่คิดว่าจะทำขนาดนี้เผยเวลาแอมชวนคุยจะตัดบทไม่เคยไปไหนมาด้วยเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่27 เมษายน 2566นางสาวแต้วนามสมมุติหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่อยู่ในวงแชร์มรณะเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากได้ร่วมเล่นแชร์ของนางสรารัตน์หรือแอมแล้วมีผู้เสียชีวิต3 รายว่าตนรู้จักกับนางแอมผ่านพี่ชายที่เคยคบหานางแอมเมื่อ20 ปีก่อนตั้งแต่สมัยอยู่ปวช.แต่คบกันไม่ถึงปีก็เลิกรากันโดยในช่วงนั้นนางแอมสนิทกับญาติเกือบทุกคนเพราะเป็นคนพูดจาดีและดูมีฐานะก่อนจะไม่ได้ติดต่อกันนางสาวแต้วกล่าวว่าต่อมาตนมีนางแอมเป็นเพื่อนใน Facebook ซึ่งเมื่อช่วงโควิด3 ปีก่อนนางแอมได้ทักมาพูดคุยกับตนว่าทำอะไรในช่วงนี้ตนจึงตอบว่าเลี้ยงลูกอยู่บ้านส่วนแฟนทำงานนางแอมจึงชวนร่วมลงทุนปล่อยเงินกู้และอ้างว่าจะดูแลให้อย่างดีตนเห็นโปรไฟล์ของนางแอม
ก็เห็นว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์จึงลองโอนเงินให้กับนางแอม 10,000 บาทก่อนโดยยอดนี้นางแอมได้เคลียร์ให้ตนตรงเวลาก่อนจะไม่ได้พูดคุยกันและหายกันไปพักใหญ่จนกระทั่งช่วงวันที่3สิงหาคม2565นางแอมได้โทรศัพท์มาหาตนอีกครั้งว่าช่วงนี้มีเงินไหมโดยจะชักชวนให้ร่วมปล่อยเงินกู้และยังอ้างว่าได้ปล่อยเงินกู้เต็มรูปแบบแล้วหากสนใจให้เอาเงินมาลงทุนและจะดูแลให้ด้วยความที่ตนเห็นว่าก่อนหน้านี้เคยร่วมลงทุนไปแล้วได้เงินตรงเวลาและตรงกับข้อเสนอที่ตนต้องการจึงได้ตัดสินใจไปรวมเงินจากเพื่อนๆมาลงทุนและโอนเงินให้นางแอมไป 50,000 บาทจากนั้นนางแอมชักชวนต่อเนื่องโดยบอกว่ามีวงแชร์ส่งวงละ 500,000 สนใจหรือไม่แต่ตนตอบกลับว่าส่งไม่ไหวนางแอมจึงพยายามถามรายละเอียดจนสุดท้ายตนมาอยู่ในวงแชร์ที่เกิดเรื่องซึ่งตอนแรกวงแชร์นี้ยังไม่มีคนลงชื่อมีเพียงแค่ชื่อเท้าที่เป็นของนางแอมโดยชื่อลำดับที่2ถึง7ยังว่างอยู่ตนจึงสอบถามนางแอมจนตัดสินใจจะลง1มือเพราะเห็นว่าเป็นแชร์สั้นๆและส่งเป็นรายสัปดาห์ในทุกวันศุกร์ตอนนั้นจึงคิดหวังกินดอกและจบลงโดยตนเลือกอยู่ลำดับที่4ซึ่งตอนนั้นเห็นว่าลำดับที่2คือชื่อของพี่น้อยส่วนลำดับที่3เป็นพี่นุ้ยและลำดับที่4เป็นชื่อตนแต่ในส่วนลำดับที่5ถึง7ยอมรับว่าไม่เห็นรายชื่อจนกระทั่งวันที่4สิงหาคม2565นางแอมได้เชิญให้ตนเข้ากลุ่มและเริ่มส่งงวดแรกในวันที่5สิงหาคม2565แต่ปรากฏว่าในวันดังกล่าวกลุ่มกลับไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรมีเพียงนางแอมที่เข้ามาอัพวงว่ามีใครส่งเงินหรือยังแต่ในกลุ่มเงียบมากตนจึงนึกว่าทุกคนส่งสลิปเงินกันส่วนตัวจึงได้ทักไปหานางแอมและส่งสลิปให้ที่โอนเงินไปแล้ว 15,000 บาทจนระยะเวลาผ่านไป5วันเมื่อถึงวันที่10สิงหาคม2565นางแอมทักมาหาตนว่าวงแชร์มีปัญหาเพราะพี่น้อยตายก่อนจะส่งรูปมาให้ดูซึ่งตอนนั้นตนยืนยันว่ายังไงก็ต้องได้เงินคืนก่อนจะยุบวงพร้อมยอมรับว่าตอนนั้นตนก็วีนและด่านางแอมเป็นชุดและให้นางแอมโอนเงินคืนเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทนอกจากนี้ยังมีในส่วนเงินอีกจำนวน 50,000 บาทด้วยยอดก่อนหน้านี้ซึ่งตนก็ได้ทวงเงินนางแอมถี่ทำให้อีกฝ่ายทยอยคืนเงินมาจนครบแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยจนกระทั่งมาทราบข่าวก็ตกใจมากนางสาวแต้วกล่าวอีกว่าส่วนตัวมองว่าที่ตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของแอมเพราะเราเป็นคนดุพูดจาตรงไปตรงมาและไม่ได้เป็นคนที่ชอบคุยเรื่องส่วนตัวกับใครเวลาแอมมาชวนคุยก็จะตัดบทตลอดและไม่เคยไปไหนมาไหนกับนางแอมเลยเพราะเรามีครอบครัวมักจะชอบไปเที่ยวกับครอบครัวมากกว่าซึ่งในระหว่างนั้นแอมไม่เคยชักชวนไปไหนมาไหนด้วยหรือชวนไปทานข้าวเลยจึงเป็นสาเหตุที่แอมไม่สามารถคุมเราได้เลยทำให้เราไม่ได้ตกเป็นเหยื่อเหมือนคนที่เสียชีวิตในวงแชร์ทั้ง3คนยอมรับว่าหลังจากที่รู้ว่าคนในวงแชร์เสียชีวิต3คนแล้วเราเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตก็รู้สึกตกใจและผวาเพราะไม่คิดว่าเขาจะทำขนาดนี้นางสาวแต้วกล่าวโอ้